แบบนี้ก็ได้เหรอเพราะว่ามันมีภาพที่ไปโพสในโซเชียลคล้ายๆกับว่ามีผู้ชายอยู่คนหนึ่ง<ม>ไปยืนถ่ายรูปอยู่กลางถนนและตรงนั้นมันน่าจะเป็นเหมือนทางหลวงพิเศษอ,ะ<ม>อ่ะอะไปดูภาพกันหน่อยคุณผู้ชมครับกลายเป็นดราม,ม่าขึ้นมาเลยครับ<ม>เห็นไหมโอ้ยดีเป็นทางหลวงพิเศษนะครับไปยืนเก๊กถ่ายกับรถของตัวเองครับ<ม>บางภาพก็ ไปนั่งอยู่บนรถแบบนั้นตรงนี้นะครับน่าจะจอดอยู่บนทางหลวงพิเศษนะครับที่ไม่มีรถสัญจรไปมานะชาวเน็ตเห็นคลิปที่ว่านี้ก็ตั้งคําถามเลยบอกว่าขึ้นไปบนทางหลวงพิเศษได้ยังไงคือถ้าสมมติว่าอ่ะมันมีรถผ่านไปประมาณก็ยังพอนึกออกว่าขึ้นไปได้เพราะว่าก็ขอให้รถปกติเนี่ยขึ้นไปแต่นี่ทําไมมันลดลงเลยมีอยู่คันเดียวขึ้นไปได้ยังไงบางคนก็ถามบอกว่า ทำไปทําไมาอ่ะอนี่เหมือนกับว่ากําลังถ่ายแบบอยู่เหรอก็ไม่น่าจะใช่เพราะว่าดูการแต่งตัวก็ใส่ขาสั้นอะไรประมาณแบบนี้เนาะแล้วการถนนแบบนี้ทําได้หรอบางคนก็ถามขนาดนี้เลยนะครับชาวเน็ตสันนิษฐานครับว่าทางหลวงพิเศษแห่งนี้น่าจะเป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่กาญจนบ,บรุรีหรือว่ามอเตอร์เวย์เอ็มแปดนะครับที่เปิดให้ทดลองใช้ฟรีตั้งแต่ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา ปัจจุบันก็ยังเปิดให้ใช้ฟรีนะครับแต่จะเปิดบางวันเท่านั้นเองสุกเสาร์อาทิตย์สุกเสาร์อาทิตย์ก็คือเริ่มตั้งแต่บ่ายสามโมงของวันศุกร์จนถึงสามทุ่มของวันอาทิตย์ส่วนวันธรรมดาไม่ได้เปิดให้ขึ้นไปนะครับและก็เข้าออกได้เฉพาะด่านแล้วก็ปฐมตะวันตกรวมไปถึงด่านกาญจนบ,บุรีเท่านั้นเองชาวเน็ตก็มองว่าเอาคือถ้าดูดีๆเนี่ยบางจุดเหมือนกําลังมีการก่อสร้างด้วยนะว่าถ้ามีการก่อสร้างอยู่ ก็ไม่ควรไปจอดรถหรือว่าหยุดถ่ายรูปแบบนี้มันอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับบางคนเนี่ยบอกว่า,าก็เป็นเรื่องของเขาเขาภูมิใจเราไม่ต้องมายุ่งม,มั้งเราเห็นแค่คลิปสั้นๆเนี่ยคุณผู้ชมเราก็ไม่สามารถที่จะไปชี้วัดได้ว่าเขาทําผิดหรือว่าถูกเขาอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่มาเป็นผู้รับเหมาหรือแม้กระทั่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่อ่ะ สามารถที่จะได้รับอนุญาตขับรถขึ้นไปหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะเราตอบไม่ได้เหมือนกันว่าเขาผิดหรือถูกเนาะแต่คือชาวเน็ตเวลาเห็นคลิปแบบนี้ก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยคุณมีอภิสิทธิ์อะไรคุณขึ้นไปได้ยังไงว่าทวนลงไปก่อนนะะแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาคือใครแหละแต่ก็เอาจริงต่อให้เป็นเจ้าหน้าที่ก็อย่าทำคอนเทตนต์เลยก็รู้อยู่แล้วว่าบ้านเราดราม่าเยอะนะนะคะนิดหน่อยดราม่าแล้วนะคะแต่ว่าจุดนี้ก็เข้าใจว่าทำไมถึงดราม่าด้วยนะคะทะเบียนรถชัดเจน